คุณชัยวุฒิเขาไม่ค่อยดูอะไรละเอียดคุณชัยวุฒิเนี่ยนะครับแกเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะครับคือคงจะดีแต่ฟังวาทกรรมมาผมคิดว่านี่คือการสะกดจิตตัวเองนะฮะอยากจะเป็นรัฐมนตรีอีกรอบอยากสะกดจิตตัวเองบ่อยๆคุณบอกว่านี่นะครับคือน้องเล็กของกองทัพแล้วสิ่งที่คุณปฏิบัติกับทหารในกองทัพโดยเฉพาะทหารเกณฑ์เนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งเยอะนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันตั้งเยอะนะครับทั้งหมดนี้คือความรักชาติเหรอฮะไอ้เนี่ยไม่ได้เป็นสะท้อนถึงความรักชาติอะไรเลยการที่คุณทำแบบนี้เผลอๆเนี่ยคุณทำร้ายเพื่อนร่วมชาติแบบนี้นี่ไม่ใช่ความรักชาติฮะนี่เขาเรียกว่าปูยี่ปูยำชาติเพราะชาติคือประชาชนประเทศหลายๆประเทศนะครับเขายกเลิกเกณฑ์ทหารได้นะครับทำไมเขายังเป็นมหาอำนาจของโลกได้ทำไมเขายังมีทหารที่มีคุณภาพได้กฎหมายของพรรคก้าวไกลที่เราเคยเสนอจริงๆถ้าพูดให้ถูกก็คือของอนาคตใหม่เราเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแต่ในช่วงเวลาสงครามเนี่ยถ้ามันมีจริงๆรบกันแบบยูเครนรัสเซียเนี่ยมันก็อนุญาตให้เกณฑ์ได้แต่คุณจะไปเกณฑ์กันทุกเวลาทุกชั่วโมงยกโมงยามปกติแบบนี้คุณทำไปทำไมถ้าเราปรับเปลี่ยนนะครับลดกำลังลงซึ่งเราตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะลดประมาณครึ่งนึงแล้วเราก็สร้างสวัสดิการให้มันดีขึ้นนะครับสร้างแรงจูงใจให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการฝึกทหารอย่างมืออาชีพนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับถึงแม้ขนาดจะลดแต่คุณภาพมันเพิ่มซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรักชาติลดลงหรือเพิ่ม